ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะมีประเด็นที่สสนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสสนนทบุรีเขต8พรรคเก้าไกลนะคะได้ออกมาแถลงข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจากเหตุการณ์การจับกลุ่มโคดบ่อนในคืนนั้นนะคะทำให้สสในจังหวัดนนทบุรีเกิดความขุ่นมัวในใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดที่นำโดยผู้ราชการจังหวัดก็คือคุณสุธีทองแย้มที่มีการสั่งให้ปลัดจังหวัดนนทบุรีหิ้วสสที่เข้าไปสังเกตการทำงานออกมาโดยใช้การกระทำที่รุนแรงล่าสุดค่ะนายเศรษฐวุฒิคิรีพรนิติกรสมัครการที่ทางแปลปกครองจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอำนาจจากคุณสุธีทองแย้มผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะให้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีกับสส.นนท์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยค่ะลากันไปนะคะสำหรับข่าวค่ำเนชั่นเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่หนุ่มอียิปต์คนหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่รวมไปถึงแท็กซี่สองเขานะคะตัวของคนขับแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บขณะที่แท็กซี่เองก็ได้รับความเสียหายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะคุณชนทิชาและดิฉันรัฐพีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ